ชอบเล่นเกม Tail Runner สวัสดีค่ะน้องฝ้ายเด็กหญิงชนิดาภาอติเทพเสถียรเกมที่เล่น Audition สวัสดีค่ะน้องมิ้นเด็กหญิงจิตรานุชสถานทรัพย์เล่นเกม Audition สวัสดีครับผมเด็กน้องคิดเด็กชายนพรัตน์เอี่ยมกันชอบเกม Special Force สวัสดีครับและน้องเอ็กเด็กชายสราวุธพึ่งอ่ำเล่นเกม Brave Cityอาสาสมัครของเราทั้ง5คนด้วยกันครับมีทั้งชายทั้งหญิงทั้งหล่อทั้งสวยแล้วก็เตรียมโพสต์แบบเท่สุดเลยเย้สวัสดีค่ะพี่ปามสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคราวนี้น้องทั้ง5คนจะแนะนำตัวกันอีกทีจับตาดูน้องเอ็กที่อยู่ตรงกลางไว้ให้ดีนะครับสวัสดีครับคิดครับเอ้ยไม่ใช่เอ็กครับช่วยตัวเองไม่ได้สงสัยคุยกับเพื่อนเกินครับตกลงชื่อเอ็กหรือชื่อคิดเดี๋ยวนะคะคิดคิดสะดุ้งแบบเอ็กแยกชื่อเป็น5คนต่อไปครับสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีครับคิดครับคิดแน่ใจนะไม่ใช่เอ็กนะคิดนะคนนั้นคิดตัวจริงใช่ไหมคะครบแล้ว5คนใครชอบเกมออนไลน์บ้างยกมือขึ้นเฮ้ยชอบทุกคนเลยเหรอพี่ปั๊มก็ชอบนะคะพี่ปั๊มปลูกผักค่ะฮาเวิร์ดมูนใครชอบเกมอะไรบ้างเกมออนไลน์ Resity ครับ Resity Audition ค่ะ Audition Special Force ครับ Audition ค่ะ Audition Tail Runner ครับ Tail Runner โหสงสัย Audition เนี่ยฮิตมากมาแรงชอบเป็นสายเกมเป็นยังไงคะ Audition พี่ปั๊มไม่รู้จักเป็นไงใครก็เต้นเกี่ยวกับการเต้นเงี้ยค่ะเต้นกับเพื่อนรวมกันเป็นทีมก็คือ Audition คือการคัดเลือกนักเต้นอย่างนี้ใช่ไหมไหนเต้นแซมเปิ้ลให้พี่ดูได้ไหมว่ามันมีท่าอะไรบ้างมีหลายท่าเดี๋ยวของโอ้ว่าโอ้โหอันนี้นะครับโอ้ยเก่งมากนี่แสดงว่าเป็นแฟนออดิชั่นตัวจริงคืออย่างนี้ค่ะเด็กๆตอนนี้เนี่ยพี่ฟ้ามีน้องอยู่คนนึงที่ชื่นชอบการเล่นเกมมากๆเลยเล่น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 แต่ว่าตอนนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ตัดสินใจไม่ได้ค่ะไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมนี่แหละเด็กๆจะช่วยเขาคิดหน่อยได้ไหมคะได้เปล่าได้ค่ะแต่เป็นธรรมเนียมครับรายการคิดดีคิดดีเราจะมีของพิเศษให้กับอาสาสมัครทุกคนที่มาช่วยเพื่อนในวันนี้นะครับโดยของพิเศษนั้นก็คืออยู่ในเป้นี้แล้วนะครับนั่นก็คือเสื้ออาสาสมัครที่มีชื่อว่าคิดดีคิดดีใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการแจกเลยทีละคนนี่ตอนที่ทุกคนใส่เสื้ออยู่นี้น้องเอ็กของเราก็ปล่อยมุกอีกแล้วล่ะครับกลับด้านกลับด้านพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปประจำตำแหน่งทางด้านนู้นเลยค่ะไปเลยเอาละค่ะสำหรับเพื่อนคน
นี้ที่พี่ฟ้าจะให้เด็กๆมาช่วยกันเนี่ยนะคะเขามีปัญหาเรื่องการเล่นเกมออนไลน์เหมือนกันค่ะแต่ว่าบางครั้งเด็กๆ เคยไหมคะว่าเราอ่ะจะรู้สึกตกอยู่ในสถานการณ์ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีวันนี้พี่ฟ้าก็เลยมีรูปแบบของละครสนุกๆมานำเสนอกันค่ะแต่ว่าละครจะน่าสนุกน่าติดตามแค่ไหนนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ปั๊มทางด้านโน้นเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่ฟ้าแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาของเรื่องราวสนุกๆ กันแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าเปียครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูหน่อยแล้วก็ลองช่วยเจ้าเปียคิดหน่อยนะครับว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้เราจะทำยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูละครสนุกๆ กันเลยครับไปเลยโอ้วันนี้อากาศสดใสดีจังเลยปั๊ดแล้วก็นี่เลยได้เวลาพระเดชศึกลองดีเหรอลองดีเจอนี่ตุ้งนี่นี่ต้องเจอนี่โอ้โอ้ท้าทายท้าทายนี่นี่นี่ปุ๊บ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 น้าเจ้าของร้านอยู่ไหมน้าเจ้าของร้านอยู่ไหมก็น้านี่แหละเจ้าของร้านทำไมอย่าเล่นเกมเหรอครับมาเล่นเกมโอเคไปที่เครื่อง5โน่นนะน้าคนนี้เวอร์ฮะคือว่าอะไรนะฮะคืออยากจะชวนน้ามาเล่นชักเขย่อครับโอ้แล้วไปนึกว่าว่านะหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อเปียกครับเปียกเหรออ๋อเปียกเครื่องที่5เล่นได้เล่นเลยครับเอ้าเข้าเกมมาเลยก่อนคนแรกช้านิดเดียวเสียแล้วช้ายากฉียากชูช้าเฮ้ยนี่แหละถึงจะเป็นวิธีการที่จะนำพาเราไปสู่การเป็นที่หนึ่งในเกมออนไลน์ต้องมีการฝึกมืออยู่ตลอดเวลาให้มือนั้นคล่องแคล่วเวลากดเกลียวจะได้ว่องไวสวัสดีครับพี่เป็นอะไรสารีบาลเปล่าหรอครับกำลังฝึกนิ้วอยู่จะเป็นที่หนึ่งในเกมออนไลน์โอ้โหโต๊ะเดิมเลยนะเฮียนะเอาเลยจัดไปคีย์บอร์ดมันคุ้นมือเอาเลยพร้อมแล้วก็เล่นเลยดีกว่า1 2 3ปุ๊บยิงโอ้ยิงกลับหลบซ้ายยิงมาหลบขวาส่งระเบิดมามีกองบังด้วยโอ้ยเนี่ยทำไมคนนี้มันอ๋อนี่สู้คิดจะลองดีเอาอาวุธไปเลยระเบิดสุดยอด1 2 3วู้เย้ชนะแล้วโอ้เมื่อไหร่ชนะทุกทีเลยเก่งจริงๆเลยเราไม่เล่นกับคนนี้แล้วโอ้โหจะตายเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าทางว่าคนที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยฝีมือห่วยต้องเป็นมือใหม่แน่ๆเลยทักซะหน่อยดีกว่าไงมีคนทักเราด้วยเฮ้ยตอบกลับไปดีกว่าหวัดดีอ๋อทักกลับด้วยโอ้ไม่รู้ซะแล้วว่าคุยอยู่กับใครถามซะหน่อยดีกว่าหวัดดีชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ชายหญิงปึ้งเอ้ยไม่ตอบหวัดดีชื่อน้ำหวานอายุ14ปีเป็นผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงอายุ14ปีอุ้ยหลอกง่าย ในเมื่อน้องเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรจะเป็นเพศเดียวกับน้องเขาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงคุยด้วยกันง่ายง่ายหวัดดีค่ะ พี่ชื่อพี่ปิง เป็นผู้หญิงเหมือนกันชอบเล่นเกมหยอกเอ็นเตอร์เขาก็มาแล้วค่ะเล่นเกมแล้วสนุกดีค่ะแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้เอาไปเลยเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบความท้าทายงั้นพี่จะขอท้าทายน้องหน่อยแล้วนะจ๊ะนี่ทำไมน้องน้ำหวานเนี่ยนะมีแววน้อยๆอาวุธก็น้อยๆพี่ปิงเห็นนะอยากช่วยตึงในสุดจริงเหรอคะ
หรอกอืมพี่นะมีอาวุธเพียบเลยเวลก็เยอะแต่พี่ไม่ค่อยมีเพื่อนในเกมออนไลน์บ้างเลยนี่เมื่อเป็นเพื่อนกับพี่ปิงแล้วเนี่ยจะมาเจอพี่ปิงหน่อยได้ไหมจ๊ะปิงเฮ้ยไปแล้วทำไงดีเนี่ยนัดเจอด้วยเหรอเราแค่อายุไม่กี่ปีเองทำไงดีเนี่ยน้านะมีคนรู้จักในเกมอ่ะเขานัดให้เจอกันจะไปดีหรือเปล่าก็ไปดิไปเลยจริงเหรอแล้วมันไม่อันตรายเหรอโอ้ยไม่อันตรายเลยนี่อย่ากลัวเลยและอีกอย่างนะเราจะได้มีเพื่อนเยอะๆไงอะพูดจริงนะจริงดินะคอนเฟิร์มจะเชื่อนะเจ้าของร้านคนเดียวไม่ได้ถ้าเราไปเราจะโดนคุณพ่อคุณแม่ว่าหรือเปล่าแล้วมันจะอันตรายไหมนะเพื่อนๆทางบ้านคิดว่าผมจะไปดีหรือเปล่าครับแล้วเพื่อนๆทางนี้ล่ะครับคิดว่าผมจะไปตามนัดดีหรือเปล่าครับแล้วน้องๆคิดยังไงคะกับการแชทกันแล้วก็นัดออกไปเจอกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เด็กไม่ควรทำไม่ควรไปเด็กค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเขานัดออกไปเจอกันข้างนอกเราจะทำยังไงอะคะไม่ไปปฏิเสธทันทีอย่างเดียวเลยใช่จะไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรเปียกถึงติดเกมคะอยากเล่นให้เก่งกว่าเพื่อนพอเล่นเยอะๆก็เลยบอกเพื่อนว่าเวลสูงแล้วจะได้เก่งกว่าเพื่อนถ้าจะกัดเวลาในการเล่นมากกว่านี้เปียกก็จะไม่ติดเกมถ้าไม่จำกัดเวลาเปียกก็จะเล่นไปเรื่อยๆข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันอยู่ตรงไหนคะมีอะไรบ้างทำให้ไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้วมันเหงาครับแต่เล่นแล้วมันไม่เหงาเป็นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเราไปใช้ในการเรียนวิชาศิลปะได้ช่วยให้เรามีจินตนาการเยอะๆขึ้นเลยเนาะแฮงปอบางเกมก็ช่วยในการฝึกทักษะของบางเกมเช่นเกมวิ่งก็สอนให้เราออกกำลังกายบางเกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ควรเล่นมากเช่นเกมยิงไม่ควรติดต่อกันหลายวันเพราะอะไรคะเพราะถ้าติดต่อหลายวันและถ้าไม่จำกัดเวลาในการเล่นก็จะยิ่งแย่เข้าไปอีกได้รู้จักเพื่อนใหม่ครับรู้จักเพื่อนในเกมรู้จักเพื่อนในเกมถ้าสมมติว่าเรารู้จักเพื่อนเยอะเราก็มีเพื่อนครบเยอะถ้ามีเพื่อนดีๆเยอะก็เราก็จะไม่ติดเกมมากเกินไปครับนานๆเล่นสักทีทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเปียกกันต่อดีกว่าค่ะเมื่อกี้นี้เปียกเขากลุ้มใจใหญ่เลยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่ฝาว่าเป็นหน้าที่ของน้องๆอาสาสมัครทั้ง5คนกันแล้วล่ะค่ะที่จะต้องช่วยเปียกคิดโดยพี่ฝาจะมีคำถามให้พวกเราช่วยกันคิดอยู่2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เปียกออกไปเจอกับคนแปลกหน้านี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2ถ้าสมมุติว่าเปียกตัดสินใจที่จะออกไปเจอกับคนแปลกหน้าแล้วเนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เปียกปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้น้องๆได้คิดกันอย่างเต็มที่คิดอย่างสบายๆเลยโดยพี่ฟ้าจะให้ออกไปคิดกันนอกห้องส่งนะคะครับระหว่างที่เรากำลังรอให้เด็กๆไปช่วยกันคิดหาคำตอบนะคะเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่เขาดูแลเกี่ยวกับเด็กติดเกมพูดถึงสถานการณ์เกมออนไลน์ของเด็กๆในปัจจุบันกันค่ะสถานการณ์มันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเล่นธรรมดาแล้วยังสามารถจะทำกิจวัตรประจำตัวเองได้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นแล้วไม่ยอมทำกิจวัตรประจำวันเลยไม่ยอมไปเรียนหนังสือตื่นมาก็ไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านไม่รู้ฉันจะเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันข้อหนึ่งเชิญเปียกกำลังกายไปพาไปยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวเชิญเปียกเล่นกีฬาเปียกไปเล่นบอลไงแม่ก็ไปชวนเปียกไปเล่นกีฬาก็ไก่อ่ะข้อสองคำถามว่าอะไรอ่ะเขียนด้วยดีเพราะอะไรปลูกป่าชายเลนป่ะไม่ปลูกป่าเดี๋ยวเปียกคิดว่าไร้สาระหรอกเวลาเออยังเอายาวกว่านี้หน่อยเราไม่ก็เล่นกับเปียกดิเออให้วัวของเล่นโอ้โหเขาจะไปด้วยเหรอพ่อแม่ไปดิส่วนใหญ่เด็กเล่นน่ะแอบแม่ไปเล่นหมดแหละข้อสามบอกเรียกว่าที่ไปไม่ดีชวนไปต่างประเทศเลยอ่ะเขียนได้ไม่ได้มีแต่ชวนเออหาอื่นที่ไม่ใช่ชวนเด็กยึดเงินเปียก
ทุกคอมชักปักชักปักชักปักจบผมมิดจวิตติดตัวไปโอ้โหแกน้ำตาดีว่ะเฮ้ยผมไหนจิ้มฟันจะพกทำไมข้อสามพกอะไรดีที่มันฉีดพริกไทยสเปรย์อ๋อสเปรย์พริกไทยสเปรย์พริกไทยพกสเปรย์พริกไทยสเปรย์ยอยักษ์กาลันโทรศัพท์ประทัดโทรศัพท์ไปด้วยเผื่อเกิดอันตรายอ้วนแล้วต้องบังแดดหน่อยเด้ร้อนคิดกันถึงไหนแล้วคะข้อสองข้อสองและสรุปว่าคุยกันออกมาว่าคุยกันออกมาได้มาตั้ง7ข้อนะคะยกตัวอย่างให้พี่ฟ้าฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก็มีมุกมีสวิตช์ไฟแล้วก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเมื่อกี้น้องฝ้ายบอกว่าควรชักปลั๊กออกหรือไม่ก็ทุบคอมไปเลยเขาเล่นเกมมากจนเกินไปก็เลยต้องทำวิธีให้เด็ดขาดที่สุดแล้วถ้าสมมติเขาแอบไปเสียบปลั๊กต่อเล่นคอมได้เหมือนเดิมล่ะคะก็ยกคอมออกมาจากบ้านเลยทุบคอมนี่เสียเงินด้วยแล้วซื้อคอมแล้วแพงด้วยเสียเงินเลยทุบคอมไม่ขายดีกว่าเสียทั้งสองฝ่ายครับคนเล่นคนทุบคอมเดี๋ยวเสียตังค์อีกเสียตังค์ซื้ออีกคนเล่นก็โมโหอีกแต่ก่อนที่เราจะเอาคำแนะนำนี้ไปบอกกับเปี๊ยกเราไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของน้าต้อยกันดีกว่าไหมคะดีครับไปเลยค่ะดีใจมากๆที่เห็นน้องๆได้ระดมสมองแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะช่วยเปี๊ยกยังไงดีแล้วมันก็มีคำตอบออกมาเป็นสองส่วนแต่สรุปแหละน้องๆทุกคนไม่สนับสนุนให้เปี๊ยกไปแน่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันจะมีคำถามต่อไปว่าเรื่องเราจะทำยังไงกับเปี๊ยกดีบางคนก็บอกว่าพาไปเที่ยวห้างสิพาไปเล่นกีฬาสิใช่แต่นี้ก่อนที่จะถึงจุดตรงนี้เราจะทำยังไงที่จะให้เปียกไม่ไปล่ะนั่นก็คือการที่เราจะต้องมาคุยกันแล้วว่าถ้าเปียกไปเนี่ยเปียกจะเจออะไรบ้างใครเลยจะมาให้ของเราฟรีๆถ้าไม่มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนให้เขาแล้วเด็กจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนเด็กเราไม่มีเงินแต่ปัญหาก็คือแล้วใครจะเป็นคนบอกเด็กล่ะใครจะเป็นคนบอกเปียกล่ะสำหรับน้าต้อยน้าต้อยคิดว่าถ้าหากว่าเด็กไปพูดกันเองเนี่ยบางครั้งเปียกอาจจะเชื่อนะบอกเลยบางครั้งอาจจะเชื่อแต่ถ้าหากว่าเปียกไม่เชื่อล่ะบอกผู้ใหญ่ได้ไหมนะบอกคุณครูบอกคุณพ่อคุณแม่เปียกได้ไหมว่าเปียกจะออกไปทํากิจกรรมอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เสี่ยงผมคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนคงไม่สบายใจที่จะเห็นเด็กต้องไปเสี่ยงอย่างนี้เราก็ได้ฟังคำแนะนำของน้าต้อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆ อาสาสมัครทั้ง5คนจะมาเสนอวิธีช่วยเหลือเปียกกันแล้วแต่พี่ฟ้าว่าเราเรียกเปียกมานั่งฟังด้วยดีไหมคะดีครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องเปียกด้านนี้เลยค่ะมาเลยค่ะดีค่ะเปียกมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมีวิธีพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เปียกออกไปเจอกับคนในเกมคะไหนข้อเสนอที่เราช่วยกันคิดมาเมื่อกี้อ่ะเล่นกีฬาชวนไปเล่นกีฬาชวนเปียกไปเล่นกีฬาบอลบอลค่ะแบดมินตันวอลเลย์บอลแชร์บอลแล้วเราถามเปียกได้ยังว่าเปียกเขาเล่นอะไรได้มั่งแล้วเราจะชวนเขาไปเล่นอะไรคะไม่ได้ถามอ่ะถามมั้ยถามเราถามเปียกมั้ยเอาเลยเล่นอะไรได้บ้างไปชอบเล่นอะไรเล่นปิงปองครับแล้วก็ระเบิดปิงปองฟุตบอลก็ได้แล้วก็แบดแค่นี้ครับชวนเปียกไปไหนอีกคะปลูกป่าชายเลนต้องถามเปี๊ยกจะไปไหมปลูกเป็นไหมไปไหมปลูกเป็นไหมกล้าลงทุนไหมกล้าเคยไปแล้วเปี๊ยกเคยปลูกป่าชายเลนมาก่อนไหมคะหรือปลูกต้นไม้ก็ได้เคยครับเคยใช่ไหมเคยไปครับเราอาจจะชวนเปี๊ยกไปเที่ยวสวนสนุกก็ได้ชวนไปเที่ยวสวนสาธารณะก็ได้ใช่ไหมคะสวนยามสรุปว่าชวนเปี๊ยกไปทำประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการเล่นเกมเปี๊ยกฟังแล้วอาจจะยังดูงงๆนะคะเรามาบอกเปี๊ยกกันดีกว่าไหมว่าข้อเสียของการเล่นเกมคืออะไรทำให้เสียเวลาในการเรียนเสียสุขภาพครับเสียสายตาครับแล้วก็ร่างกายสู้ผอมร่างกายสู้ผอมเพราะอาจจะติดเกมแล้วไม่ได้กินข้าวไงมาถึงข้อ2ถ้าเปียกตัดสินใจออกไปเจอมีวิธีจะให้เปียกทำตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัยคะพกมีดสวิตไปอันนี้ครับมาที่สุดครับเอามาจิ้มฟันไหมคะว่าพกมาจิ้มฟันผมก็ยังงงสงสัยอ่ะสงสัยใครคะใครจะตอบคำถามเปียกได้เอ่ยป้ายครับเอาไปแล้วแบบว่าไปในยามฉุกเฉินที่ไม่มีอะไรแล้วก็ใช้ได้แล้วเราจะใช้ยังไงอะคะใช้แหงตาโอ้ถึงเหรออ๋อผมพอเข้าใจเอาครับไม้ที่ฟันหลายๆอันปาเข้าไปครับปึบปึบโดนนี่โดนนี่โดนนี่ติดตัวพกสเปรย์พิชัยติดตัวพก
เครื่องช็อตไฟฟ้าโอ้ยนี่โหดโหดไหมโหดแล้วให้เขาพูดแต่เราไม่เอาไว้ก่อนข้อดีของการพกมือถือไปด้วยคือใช้อัดเสียงครับเผื่อเขาทำอะไรเราได้อัดเสียงไว้ถ้าเราหนีไม่ได้ก็ส่งตำรวจครับเอาไว้โทรแจ้งตำรวจเบียกได้ฟังคำแนะนำของพวกเราหมดแล้วทีนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของน้าต้อยกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่น้องๆทั้ง5คนคิดแล้วก็เสนอออกมาให้เบียกฟังเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยังคะในกรณีที่ยังไงก็ห้ามเบียกไม่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าในกรณีที่เบียกคิดว่าเบียกมั่นใจว่าเบียกจะไปน้าต้อยก็ต้องขอยืนยันคำตอบเดิมนะว่าน้าต้อยไม่สนับสนุนให้ไปเลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่เปี๊ยกจะไปไม่ว่าจะไปโดยตัวเปล่าไปโดยโอเคมีเพื่อนไปพูดในกรณีที่ไปโดยมีเพื่อนไปหรือคนที่ไว้ใจได้ไปเปี๊ยกมั่นใจได้ยังไงว่าคนคนนั้นเขาจะช่วยเปี๊ยกได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่เป็นไปตามที่เราวาดหวังไว้แน่ใจยังไงว่าเพื่อนคนนั้นจะช่วยได้หรือถ้าหากว่าเปี๊ยกจะบอกว่าเปี๊ยกจะเอาอุปกรณ์ไปนะเอามีดไปเอาสเปรย์พริกไทยไปหรือเอาอาวุธอะไรไปเพื่อป้องกันตัวเองเด็กถืออาวุธก็คือเด็กนั่นเองไม่ว่าอาวุธนั้นมันจะร้ายแรงแค่ไหนผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะทำอันตรายได้แล้วต้อยก็เห็นด้วยในการที่ว่าโอเคถ้าเปี๊ยกไม่ไปแล้วเราจะช่วยเหลือเปี๊ยกยังไงหรือว่าเราจะมาดึงเปี๊ยกให้ออกจากเกมได้ยังไงบ้างโอเคเล่นกีฬาก็ได้ปูปลาชายเลนก็ได้ถ้ามีโอกาสไปหรือไปต่างประเทศก็ได้ถ้ามีทุนพอแต่ตอนนี้ง่ายๆคืออยู่เป็นเพื่อนเปี๊ยกนะเล่นกับเปี๊ยกหรือถ้าหากเราเล่นเกมด้วยแล้วก็เล่นเกมกับเปี๊ยกการเล่นเกมแบบคนที่รู้จักกับการเล่นเกมแบบคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเป็นพูดง่ายๆคือมันได้คำว่าเพื่อนเหมือนกันก็จริงแต่มันเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้กับเพื่อนที่ไม่ไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่เป็นเพื่อนเปี๊ยกแล้วเล่นกับเปี๊ยกหรือชวนเปี๊ยกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นโอเคใช้ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้าต้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเปี๊ยกจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าเปี๊ยกจะตัดสินใจยังไงไปดูละครกันต่อนะคะส่วนพี่ฟ้าและเด็กๆทั้ง5คนก็ต้องขอลาไปพร้อมๆกับละครนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการคิดดีได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยขวางทางจริงป้ายรถเมล์เนี่ยเราต้องมาก่อนเวลาสักหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนมารยาทดีถึงแม้ว่าจะนิสัยไม่ดีก็ตามอย่างนี้แหละครับคนสมัยนี้หลอกง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเด็กๆที่เราเจอในเกมออนไลน์ครับแค่เราทำเป็นใจดีจะแจกเวลนิดนึงแล้วก็หลงเชื่อจะมาหาเราเออคอยดูนะจ๊ะน้องน้ำหวานถ้าน้องน้ำหวานมาถึงนะเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะหลอกเอาตังค์พูดให้ฟังจนเคลิ้มแล้วก็เริ่มคู่กันโชคแล้วก็เอาหัวขอกให้สลบแล้วก็ตบอีกหนึ่งทีแล้วก็เอาตังค์นี้มาให้ฉันเตรง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 เรานี่มันเลวจริงๆโอ๊ยกินตาเฮ้ยไหนนะจะมาหรือไม่มาเนี่ยไม่มาตดไงน้องน้ำหวานก็ไม่มาเกิดมายังไม่เคยมีใครทำกับเราอย่างนี้ลูกน้องนี่มันใครหรอใครกันแน่เนี่ยตัวเราโดนหลอกจำไว้นะน้องน้ำหวานกลับบ้านดีกว่าที่เราจะไปตามนัดของพี่ปิงเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยากได้เวล